สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gen Smart Channel ครับวันนี้เรามาระบายสีสาวน้อยในชุดคุยมหาวิทยาลัยหอการค้ากันต่อเลยดีกว่าสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปแรกนะครับเป็นคลิปสอนวาดย้อนกลับไปดูคลิปแรกก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงช่องข้อความแล้วกันแล้วก็ตรงท้ายคลิปสำหรับใครที่ดูแล้วมาเรามาระบายสีกันเลยครับผมเริ่มจากผิวหนังก่อนครับเป็นส่วนที่สีอ่อนที่สุดเราก็ลงในพื้นที่ที่น้อยๆก่อนประมาณ1วัดซ้อมมือนะครับต่อด้วยแว่นระบายตรงขอบนะครับแล้วก็ปะเส้นเฉียงเฉียงเฉียงเหมือนเป็นเงาเนาะไม่ต้องระบายให้ทั่วหรอกต่อด้วยหน้านะครับเว้นแก้มไว้หน่อยนึงเป็นขาวๆเนาะเหมือนเงาสะท้อนน่าจะได้มีมิติขึ้นนิดนึงต่อด้วยสีฟ้าครับผมเป็นสีของมหาวิทยาลัยนะครับลงตรงแถบสีเนาะต่อด้วยสีม่วงลงตรงผู้แล้วก็ตรงแถบเสื้อประมาณนี้เป็นสีของคณะต่อด้วยผู้ทองสีเหลืองเป็นผู้เกียรตินิยมมาต่อกันที่หมวกครับผมหมวกด้านบนลงไปเลยให้ทั่วอีกส่วนหนึ่งของหมวกเว้นเงาไว้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเป็นเงาเส้นแนวตั้งประมาณนี้ต่อด้วยเสื้อนะครับแขนเสื้อเว้นเงาไว้ด้วยตรงศอกเนาะแล้วก็ชายเสื้อแขนอีกข้างนึงแล้วก็ชายเสื้ออีกข้างนึงที่เงาไว้นิดอีกหน่อยๆนิดหน่อยๆครับไม่ต้องเยอะเนาะต่อด้วยเส้นผมมีเงาเหมือนกันชอบผมด้านหน้านะครับเป็นผมหน้าม้าเนาะเราก็เว้นเงาไว้ด้วยประมาณนี้ต่อด้วยกรอบแว่นครับสีดำเหมือนกันเลยพื้นหญ้าแล้วก็เงาบนพื้นหญ้าเนาะมาเรามาลงน้ำหนักที่เข้มขึ้นกันครับเริ่มจากสีฟ้าเนาะส่วนที่น่าจะโดนบังส่วนที่น่าจะมีเงาแล้วก็ต่อด้วยสีม่วงประมาณนี้แล้วก็ตรงเลนส์แว่นใส่สีฟ้าเข้าไปหน่อยนึงเป็นเงาสะท้อนเนาะแล้วก็ต่อกันด้วยผิวหนังส่วนไหนโดนบังส่วนไหนโดนแสงน้อยใส่เงาไปเลยครับผมเป็นสีเนื้อที่เข้มขึ้นใต้แว่นใต้ข้างตรงนิ้วอะไรเงี้ยครับใส่เข้าไปเลยรองเท้าสีเทาๆนิดนึงแล้วก็เงาสีดำบนชุดคุยนะครับตรงใต้รักแร้ตรงใต้แขนใต้ศอกตรงหมวกครับผมส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านบนลงให้ทั่วไปเลยประมาณนี้ส่วนที่2ใส่ตรงเส้นผมก่อนนะครับเป็นเงาของหมวกที่ตกลงบนศีรษะเนาะแล้วก็มีเงาตรงหมวกหน่อยนึงใส่เป็นเส้นตรงเลยครับประมาณนี้คราวนี้ใส่เงาบนเส้นผมค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปนะครับค่อยๆใส่ไปนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆส่วนไหนน่าจะโดนบางก็ใส่เข้าไปแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะดำปึ๊ดละกรอบแว่นนิดนึงแล้วก็แก้มแดงๆน่ารักน่ารักของเราทั้งแก้มแมวทั้งแก้มตัวการ์ตูนของเราปากนิดนึงประมาณนี้นะครับสาวน้อยในชุดครุยของเราน่ารักใช่ปะสำหรับน้องๆนะครับถ้าอยากให้พี่วาดตัวการ์ตูนใส่ชุดอะไรอยากให้วาดตัวการ์ตูนใส่ชุดมหาวิทยาลัยอื่นก็ลองคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอยินดีกับน้องกิ่งไผ่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ